ดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งก็คุณอกนิตนะครับได้แวะมาเยี่ยมที่ร้านของเราอันนี้เป็นลูกค้าประจำก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับถึงความรู้สึกในการใช้ดอทมุนนะครับคุณอกนิตไม่ทราบว่าเป็นใช้ดอทมุนมานานแล้วหรือยังครับน่าจะ18ปีกว่าแล้วค่ะโอ้18ปีแล้วเหรอครับไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรบ้างไหมครับที่ใช้มานานขนาดนี้อ๋อก็คือครั้งแรกก็คือเกิดจากการที่ว่าไปผ่าหูดแล้วก็มาซื้อรองเท้ายี่ห้อนี้แล้วผ่าหูดเหรอครับทำไมผ่าหูดแล้วต้องมาซื้อยี่ห้อนี้อ๋อก็คือพอตอนผ่าเสร็จใช่ไหมคะเราหารองเท้าเหมาะสมไม่ได้แล้วก็จะซื้อไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งเดินผ่านพอเดินผ่านเสร็จก็ลองซื้อไปเพราะตอนนั้นคือซื้อใช้แค่ชั่วคราวกะว่าชั่วคราวพอหลังจากนั้นเสร็จก็คือใช้ได้ดีแล้วหลังจากนั้นก็คือมาซื้อไปเรื่อยๆอ๋อครับแล้วหลังจากนั้นหมายถึงว่าพอคู่ต่อมาคู่ต่อมาได้ลองดูยี่ห้ออื่นๆด้วยไหมครับไม่แล้วค่ะจากนั้นก็ไม่เปลี่ยนเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วหมายถึงว่าโมเดลอื่นๆที่ใช้จะเปลี่ยนโมเดลไปเรื่อยๆไหมครับหรือว่าจะเลือกใช้แต่โมเดลเดิมก็ตอนที่รุ่นที่18ปีที่แล้วจะคล้ายๆโมเดลเดิมตลอดแต่จะเปลี่ยนสีจะเป็นสีดำสีน้ำตาลไหมจะเป็นใช่เป็นขอโทษนะครับกล้องเห็นไหมจะเป็นพื้นใช่พื้นรุ่นนี้หรือเปล่าครับใช่พื้นรุ่นนี้ค่ะอ๋อครับแต่ไม่ใช่แบบนี้รู้สึกว่าเป็นมันคล้ายสึกตอนนั้นเหมือนมันหนักไหมครับรุ่นนี้เพราะมีลูกค้าหลายคนพูดเรื่องหนักมากอ๋อก็คือหนักแต่บังเอิญชอบค่ะชอบรองเท้าหนักเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับเท้าเราได้ออกกำลังกายด้วยอ๋อเหรอครับเคยคุณอกนิตได้เคยใส่รองเท้าที่เบาๆไหมครับเคยค่ะเป็นยังไงบ้างครับรองเท้าเบาๆนี่คือบางทีเดินเราไม่มั่นใจว่ามันจะลื่นหกล้มหรือเปล่าแล้วรองเท้ายี่ห้ออื่นตอนสมัยนั้นเนี่ยจะไม่มีพื้นแบบนี้ครับคือพื้นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าถ้าเจอน้ำมันจะไม่ลื่นมันจะเกาะพื้นดีดูไม่เหมือนครับก็สรุปแล้วก็คือทางคุณอกนิตก็ยังใจรักที่เป็นพื้นรุ่นนี้ซึ่งเราเรียกว่าเป็นพื้นรุ่น JM นะครับเป็นร้อยมือได้ร้อยด้วยมือทั้งคู่แล้วก็ถึงแม้จะหนักแต่ก็ยังชอบที่จะยังชอบอยู่ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่แบบตอนนี้แบบซื้อรองเท้าไปเพื่อสุขภาพนะคะรุ่นที่ออกมาเพื่อสุขภาพไม่ทราบว่าเคยเห็นไหมที่เป็นเหมือนครึ่งวงกลมค่ะคือนั่นก็หนักนะคะไม่ใช่เบานะอ๋อครับยี่ห้ออะไรเปิดเผยได้ครับไม่เป็นไรครับบอกได้เลยครับคือจำไม่ได้อะ MBEอ๋อ MBT ค่ะอ๋อครับก็คือไปซื้อมาลองใส่คู่หนึ่งเป็นยังไงดีไหมครับก็หนักนะไม่ใช่เบาเลยนะแต่คิดว่าเวลาเดินมันลำบากอะถ้าเดินไม่ดีก็คือหน้าขมำได้อ๋อเนี่ยยังไงยี่ห้อนี้ก็ยังดีกว่าดับบุญก็ยังดีกว่ายังรักดับบุญอยู่ใช่แล้วก็หนักพอๆกันนะโอเคแต่นี่ยังเขาเรียกนะโมเดลหรือแบบยังสวยอยู่ครับเป็นเรื่องคลาสสิกนะครับใช่ค่ะก็ขอบคุณมากแล้วมีอย่างอื่นที่จะแนะนำให้เราอีกไหมครับหรือฝากแฟนๆไม่มีแล้วค่ะครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่คุณอกนิตได้แวะมาเยี่ยมนะครับแล้วก็อาการถึงแม้ว่าตอนนี้อาการหูดจะหายแล้วนะครับแต่อย่างอื่นก็ยังใจรักดอทมุนอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ